รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสบอกได้เลยนะฮะว่าโดนัทของผมเนี่ยเป็นสูตรครอบจักรวาลเริ่มเลยมาใส่อะไรก่อนฮะอ้าว เราจะสู้ได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะโจทย์คืออบเชยอ่ะคุณทำคาราเมลเกี่ยวอะไรแอปเปิ้ลคอมโพสคุณเกี่ยวอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 ครับวันนี้โจทย์ของเราจะมาเป็นอบเชยเอ้ยไม่ทันสมัยเลยเนี่ยทำไมอ่ะอบเชยออปาม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 อบเชยคืออะไรครับโอ้เสียงแอร์ดังมากอบเชยอ่ะก็คือหนึ่งในเครื่องเทศอย่างนึงซึ่งไม่ว่าจะในตะวันตกและตะวันออกแม้กระทั่งในประเทศไทยอินเดียก็เอาอบเชยมาใส่ในทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เอามาใส่ในทั้งแกงต่างๆส่วนผสมหลักใช่อ่ะป่าวชุบดีกว่ามาหนึ่งสองสามเอาละครับเมนูของผมนะครับก็คือโดนัทอบเชยครับเป็นไงน่ากินทีเดียวคุณเท็ดดี้มาในเมนูโดนัทอบเชยโดนัททอดเนื้อนุ่มที่มีกลิ่นหอมของอบเชยและรสหวานละมุนของซอสแอปเปิลคอมโพสต์มาปะทะกับมังกี้เบรดของคุณนานาเป็นขนมปังอบที่หอมหวนที่ผสมเนื้อกล้วยตากไว้ข้างในเพิ่มรสชาติและกลิ่นด้วยคาราเมลที่เป็นเอกลักษณ์เป็นเมนูของหวานที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดาบอกได้เลยนะฮะว่าโดนัทของผมเนี่ยเป็นสูตรครอบจักรวาลเพราะว่าสูตรแป้งที่เอามาทำในวันนี้นะฮะหลายๆคนเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นขนมปังอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาทำเป็นโดนัทนะฮะอันคุณถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าสูตรคุณครอบจักรวาลคุณทำแล้วกันวันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเทรนนี่ก็คือต้องเป็นเทรนนี่อยู่วันยังค่ำนะเริ่มเลยมาแต่อะไรก่อนฮะอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ครับคุณเท็ดดี้อันนี้เวลาทำขนมปังหลายสูตรก็จะมีขนมปังที่ใส่แป้งเค้กหรือแป้งขนมปังล้วนแต่วันนี้ด้วยความที่เทดดี้เอาขนมปังไปทอดก็ต้องการแบบกัดเข้าไปปุ๊บเหนียวแน่นหนึบอร่อยนานาเองก็ต้องการทำขนมปังที่เป็นเนื้อที่ค่อนข้างเหนียวหน่อยพวกเราทางบ้านนะใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศแล้วก็เพื่อให้การทำงานง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกใส่ของแห้งลงไปด้วยกันหมดเลยในถุงนี้ก่อนจากนั้นวางทิ้งไว้แล้วก็เริ่มตีขนมปังได้เลยครับสูตรขนมปังของเราวันนี้ใช้ไข่ไก่1ฟองแต่แน่นอนครับ1ฟองนั้นต้องมาจากไข่ไก่ตรา KTF นะฮะวันนี้เราใช้สูตร Free Range Egg นะฮะอีก1ตัวช่วยของเรานะคะขนมปังของเราเนี่ยจะมีกลิ่นหอมแล้วก็นุ่มเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแล้วก็จะสังเกตว่าเราไม่มีน้ำตาลในสูตรเลยเราเนี่ยเลือกใส่นี่ค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสจะเอาไปทอดเอาไปอบเนี่ยคือกลิ่นก็จะแบบมีกลิ่นวานิลาจางๆนั่นคือเคล็ดลับเลยจากนั้นเราจะเทแป้งที่ผสมไว้ลงไปในเครื่องตีแป้งครับเอาล่ะพอส่วนผสมของแป้งเนี่ยเข้ากันแล้วยังไม่เนียนนะเราใส่เนยสดชนิดเข้มลงไปขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ15 นาทีก็จะได้แป้งที่เนียนครับผมจะสังเกตว่าตัวอ่างผสมของเราเนี่ยจะสะอาดมากเราจะเห็นเลยว่าเขาออกมาแล้วอยู่ในเนื้อก้อนโดหมดแล้วใช่มันรูดปื๊ดออกมาหมดเลยนะรูดปื๊ดเลยเฮ้ยทำไมอ่ะเราก็ต้องคลึงขนมปังของเราก่อนให้หน้าขนมปังของเราเนี่ยเนียนจากนั้นคุณค่อยแบ่งครึ่งหลังจากที่เราปั้นนะฮะแบ่งเป็นก้อนขนาดละ20กรัมแล้วก็คลึงให้กลมสวยงามก็วางไว้เลยจากนั้นเราก็จะพักแป้งโดที่เราปั้นไว้ประมาณ30นาทีครับเพื่อให้แป้งโดนั้นขยายตัวขึ้นเอาละครับนี่คือโดนัทของเรานะฮะหลังจากเอาออกจากตู้หมักนะฮะมันก็จะชิ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยแล้วเราลองยกขึ้นมา
มันจะเบาๆอ่ะคือข้างในมันจะแบบขึ้นฟูได้เต็มที่นะมันก็จะเป็นโครงสวยงามนะครับนี่คุณจะทำอะไรคุณบอกทุกคนก่อนอ๋อ บอกเลยนะฮะว่าโดนัทของผมเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าโดนัทของผมเนี่ยจะมีซอสรับประทานคู่นะครับแล้วซอสของเราวันนี้ก็คือแอปเปิลคอมโพสนะฮะก็คือแอปเปิลไปเคี่ยวจนนุ่มๆนะฮะแล้วมีความหวานนิดๆมีความหอมหน่อยๆอร่อยมากอร่อยมากปอกแอปเปิลแล้วแช่น้ำเกลือด้วยนะหนูเดี๋ยวมันดำพี่ไม่ชอบเลยแต่ผมเป็นน้องนะครับ จากนั้นนะครับการทอดโดนัทของเรานะฮะแน่นอนเรื่องทอดนะครับนี่เลยน้ำมันปาล์มนะฮะตรามรกตนะครับอุ่นน้ำมันปาล์มนะฮะจนร้อนครับแต่เวลาทอดเนี่ยเราจะใช้ไฟอ่อนๆเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะไหม้ก่อนได้นะข้างนอกระหว่างที่หั่นแอปเปิลนะครับผมจะมาเตรียมตัวในส่วนของน้ำตาลที่คลุกกับโดนัทหลังจากทอดเสร็จนะฮะจากนั้นก็นำแป้งโดลงไปทอดกับน้ำมันโดยใช้ไฟอ่อนครับอะไรครับคุณทำอะไรลงไปค่ะแอปเปิ้ลนะครับอบเชยติดปลายช้อนนิดเดียวต้นทรายจากนั้นนะฮะร้อนๆเนี่ยเราคลุกไปเลยคลุกแบบไม่ต้องเสด็จน้ำมันเลยใช่ไหมคุณใช่ครับเพราะมันแห้งปุ๊บเดี๋ยวมันไม่ติดเนาะเสร็จปุ๊บนี่น่ากินจริงเชียวอ๋อโดนัทของเราก็จะถูกปกคลุมด้วยน้ำตาลชินามอนใช่ก่อนที่จะยกลงนะครับฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นนะฮะตราเนเจอร์เทสอันนี้จะเป็นรสแอปเปิ้ลนะฮะจะได้แบบเน้นกลิ่นเข้าไปอีกนิดนึงเรียบร้อยฮะโดนัทชินนามอนฮะเสร็จแล้วครับกับเมนูโดนัทอบเชยโดนัททอดร้อนๆที่นำไปคลุกเคล้ากับน้ำตาลกลิ่นอบเชยและทานคู่กับซอสแอปเปิลคอมโพสกลิ่นหอมละมุนเมื่อทานคู่กับไอศกรีมวานิลาแล้วรสชาติเกินที่จะบรรยายช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูขนมกล้วยธัญพืชนมสดเริ่มจากเทลูกเดือยตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำส่วนที่1แช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้นำลูกเดือยตราข้าวทองแช่น้ำลงในหม้อเติมน้ำส่วนที่2นำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะต้มจนลูกเดือยสุกนุ่มนำลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกใส่ลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดเนียนเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสับปะหลังแป้งเท้าหยิมม่อมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเติมนมสดคนให้เข้ากันใส่กล้วยน้ำว้าสุกบดและลูกเดือยตราข้าวทองที่บดไว้150กรัมคนให้เข้ากันตักขนมกล้วยลงในถ้วยตะไลแต่งหน้าด้วยลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองนึ่งและถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกนำขนมกล้วยธัญพืชนมสดไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกยกลงแล้วโรยมะพร้าวขูดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูขนมกล้วยธัญพืชนมสดครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีขนมปังครีมนมมาฝากค่ะใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิติมินแป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดส่วนผสมพอเข้ากันแล้วเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก60กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมให้เป็นทรงรักดีวางลงในถาดอบแล้วพักแป้งโดไว้จนขึ้นเป็น2เท่า
นำขนมปังไปอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีเตรียมไว้วิธีทำไส้ครีมนมคนผสมนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินกับเนยสดชนิดเค็มเข้าด้วยกันนำขนมปังมาผ่าตรงกลางจากนั้นบีบไส้ครีมนมลงจัดลงในภาชนะโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ